ครับสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เรายังอยู่กันอย่างอุ่นหนาฝาข้างนะครับผมและพี่สุทินจะมาชวนคุยถึงความวิบัติความเลวร้ายความเลวทรามของสื่อในสังคมไทยที่ทำให้เราไม่สามารถรับรู้ความจริงได้แล้วผมจะพูดถึงความเลวร้ายของแวดวงวิชาการในบ้านเราที่มีแต่ความโสโครกและความโสมมที่ไม่ได้สร้างปัญญาด้วยเดี๋ยวเราจะคุยพร้อมๆกับพี่สุทินนะครับครับสวัสดีครับก่อนจะพบกับอาจารย์จักรพบอาจารย์โจรไปก่อนนะครับอาจารย์จักรที่น่ารักของผมนี่เรตติ้งดีเหลือเกินเรียกร้องกันทุกวันจนอาจารย์จักรบินขึ้นบินลงพิษณุโลกกรุงเทพพิษณุโลกกรุงเทพเนี่ยชั่วโมงบินมากกว่ายิ่งรักแล้วนะตอนเนี้ยพี่น้องครับก่อนที่ผมจะเดินทางมาที่นี่มีโหราจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางโรคเลิกผาหน้าไม้ท่านหนึ่งได้บอกกับผมว่าเลิกผาหน้าไม้ของวันที่9เวลา 9:39 นาทีนั้นเป็นเลิกที่ดีเหลือเกินเป็นเลิกจะนำชัยมาสู่พี่น้องประชาชนครับท่านบอกว่า39.39เลิกพญา9เลิกพญาเหยียบหน้าโจร 3.9.39 เลิกโค่นทักษิณเข้า .39เลิกขยี้สกุลชิน 9.39 ตรราชจะสิ้นจากแผ่นดินไทยเมื่อตอนหัวค่ำพี่น้องก็ได้ฟังบทกวีของท่านนรัตน์พงไพบูลย์กวีสีไรไปแล้วถึงตอนนี้เชิญท่านฟังกวีจากกวีซีฟู้ดครับเก้าธันวามวลประชามานับล้านลุกขึ้นต้านรัฐบาลโจรโค่นทักษิณร่วมขุดรากถอนโคนโจรแผ่นดินร่วมล้างบางตระกูลชินในทิ้นไทยไม่ปล่อยไว้ร่วมขับไล่ทรราชยึดอำนาจสร้างทางสร้างรัฐใหม่ลูกหลานเหลนจะได้เห็นไทยเป็นไทยมวลประชาต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินพี่น้องครับผมได้รับฉันทานุมัติให้มาพูดเรื่องความชั่วร้ายของสื่อในระบอบทักษิณความจริงแล้วผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องพูดกันอีกก็ได้เพราะว่าพรุ่งนี้ระบอบทักษิณก็หมดไปจากแผ่นดินไทยแล้วพี่น้องแต่เพื่อให้เป็นบทเรียนต่อไปในอนาคตผมจะขอพูดถึงความชั่วร้ายของสื่อในระบอบทักษิณเพียงสั้นๆพอพี่น้องได้เข้าใจพี่น้องครับการชุมนุมของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างสงครามประชาชนกับรัฐบาลชั่วร้ายและเป็นการต่อสู้กันในสงครามสื่อด้วยในสงครามสื่อนั้นสื่อต่างประเทศรวมทั้งสื่อประเทศไทยซึ่งสื่อประเทศไทยนั้นจะให้อาจารย์เฉลิมชัยเป็นคนพูดแต่สื่อต่างประเทศนั้นผมเท่าที่ผมพบมาเขาได้รับความคิดชุดความคิดมาจาก
ล็อบบี้ยิสต์หรือบริษัทประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในวอชิงตันส่งชุดความคิดเพื่อทำลายเพื่อสร้างความเสียหายเพื่อเสนอข่าวในแง่ลบของพี่น้องประชาชนผ่านมาทางรัฐบาลไทยและประสานความคิดกับรัฐบาลไทยเพื่อที่จะให้ภาพพจน์ของพี่น้องนั้นเสียหายเพื่อจะชูภาพพจน์ของรัฐบาลไทยชุดความคิดแรกที่เขาส่งเข้ามานั้นก็คือเขาจะเสนอว่าผู้ชุมนุมเนี่ยใช้ความรุนแรงสร้างความเสียหายแก่ประเทศวันก่อนผมไปที่หน้าบชน.กับพี่ปองพี่ปองบอกว่าให้ผมช่วยพูดกับสื่อทางประเทศเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เขาเข้าใจว่าเรามาอยู่ที่นี่ด้วยสันติต่อสู้ด้วยอหิงสาต่อสู้ด้วยมือเปล่าเพียงสองมือผมพูดกับเขาว่าที่พวกคุณเสนอข่าวไปนั้นพวกคุณเสนอข่าวว่าเราใช้กำลังบุกรุกเข้ามาในฐานที่ราชการเข้าไปทำลายทรัพย์สินราชการทำให้ราชการทำงานไม่ได้ทำให้ภาวะเศรษฐกิจของชาติเสียหายผมก็บอกว่าคุณดูตรงนี้เรามากันที่หน้าบชน.ประท้วงโดยสงบใช้มือสองมือของเราใช้ปากเป็นการพูดทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนเรามาเพื่อทำความเข้าใจกับตำรวจให้ตำรวจเลิกรับใช้ระบบทักษิณเลิกเป็นทาสระบบทักษิณแล้วหันมาร่วมมือกับพี่น้องประชาชนเราจะไม่ใช้กำลังบุกรุกเข้าไปในสถานที่ราชการเป็นอันขาดเราจะไม่ใช้กำลังเข้าไปทำลายสถานที่ราชการเป็นอันขาดผมพูดกับมันก็พักหน้าเข้าใจ yes 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 แต่สักพักหนึ่งเราก็มีรถแมคโครรถแทรกเตอร์เพื่อจะไปทลายแบเรียร์ที่กั้นทางเข้าไปบชน.ลงพอขดโปมมันเห็นปุ๊บมันวิ่งขึ้นมาบนหลังคารถเอากล้องมาจ้องที่ผมแล้วถามว่าแล้วนั่นอะไรคุณบอกไม่ทำลายทรัพย์สินราชการผมก็บอกมันว่าที่เราทำลายนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินราชการแต่มันเป็นแบเรียร์ที่สร้างขึ้นมาอย่างผิดกฎหมายและมาขวางทางจราจรที่เราทำลายนั้นไม่ใช่สถานที่ราชการไม่ใช่ทรัพย์สินราชการแต่เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมาอย่างผิดกฎหมายแล้วมันก็ยกประเด็นขึ้นมาว่าที่เราไปยึดกระทรวงการคลังนั้นทำให้เศรษฐกิจของชาติชะงักเราไม่ควรใช้กำลังเข้าไปยึดกระทรวงการคลังผู้ชุมนุมไม่ควรทำอย่างนั้นผมก็บอกมันว่าในประเทศอเมริกานั้นใช้เวลา 6-7 เดือนนักการเมืองขัดแย้งกันทะเลาะกันเรื่องนโยบายการคลังนโยบายการเงินนโยบายสาธารณสุขจนทำให้อเมริกาตกลงกันไม่ได้ต้องชัตดาวน์ประเทศใช้ระบบการเงินไม่ได้เป็นเวลากว่า2อาทิตย์เกือบ1เดือนผมบอกว่าคุณใช้เวลานักการเมืองทะเลาะกัน 6-7 เดือนกว่าที่จะชัตดาวน์ประเทศได้แต่เราใช้วิธีต่อสู้แบบอารยะใช้มือเปล่าเข้าไปควบคุมฐานเศรษฐกิจของชาติเข้าไปควบคุมสถาบันการคลังเพื่อที่จะไม่ให้โจรเอาทรัพย์สินเอาเงินของการคลังไปใช้ผลาญได้อีกต่อไปแล้วมันผมบอกมันว่านี่คือการต่อสู้แบบอารยะเพราะฉะนั้นถ้ามึงทะเลาะกันแล้วชัตดาวน์ประเทศได้เมื่อเราทำแบบนี้เราสามารถชัตดาวน์ระบบชัตดาวน์ระบบเศรษฐกิจได้เพราะนั้นมึงควรจะรับที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เพื่อจะให้พี่น้องได้เห็นตัวอย่างว่าการนำเสนอข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศนั้นไม่ใช่เขาเสนอที่เห็นอยู่กับตาที่คุยกับพวกเราแล้วก็นำเสนอการนำเสนอของเขาข้อมูลชุดความคิดทุกอย่างได้รับการส่งมาจากอเมริกาส่งมาจากวอชิงตันจากล็อบบี้ยิสต์จากบริษัทประชาสัมพันธ์ส่งมาเข้ากับสำนักข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศก็เอาชุดความคิดนี้เสนอเข้าไปเป็นชุดความคิดที่ทำร้ายพี่น้องประชาชนเป็นชุดความคิดที่เข้าข้างรัฐบาล
ทำไมเขาถึงมีอิทธิพลอย่างนี้พี่น้องครับผมอยู่กับสำนักข่าวต่างประเทศมา40ปีเราก็ทำข่าวกันมาแบบปกติก่อนที่ระบบทักษิณจะเข้ามานั้นผู้สื่อข่าวทุกสำนักเวลาเราทำข่าวเนี่ยเราก็ติดต่อกับแหล่งข่าวไปกระทรวงการคลังไปกระทรวงต่างประเทศพบกับผู้ก่อการร้ายผู้ปกครองโจรแล้วก็ได้ข่าวมาแต่ตั้งแต่ระบบทักษิณเข้ามานี้เขาได้ช่างบริษัทประชาสัมพันธ์ช่างล็อบบี้ยิสต์ระหว่างประเทศเพื่อจะโปรโมทรัฐบาลของเขาโดยตรงเพื่อที่จะออกข่าวในทางลบเพื่อที่ทำลายฝ่ายตรงข้ามไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันทะลักเข้ามาในกล่องรับข่าวสารหรือเมลบ็อกซ์ของสำนักข่าวต่างประเทศตลอดเวลาตอนแรกๆเนี่ยข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันจะส่งเข้ามาแต่เพียงว่าส่งเสริมระบบทักษิณชูเชิดชูระบบทักษิณแล้วก็ทำร้ายด่าทอหรือว่าใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์หรือส่งข้ามแต่หลังจากที่มีการปฏิวัติเป็นต้นมาชุดข้อมูลใหม่ที่เข้ามาพี่น้องครับมันเข้ามาลามไปถึงการทำร้ายสถาบันโจมตีสถาบันชุดข้อมูลความคิดเหล่านี้มันตรงกับความคิดที่พวกเสื้อแดงไปใช้ในสนามหลวงเพราะฉะนั้นเราในสำนักข่าวต่างประเทศเมื่อเราได้ข้อมูลอย่างนี้มาแล้วเนี่ยจากวอชิงตันจากล็อบบี้ยิสต์จากนักวิชาการต่างประเทศเนี่ยเรามาดูฟังการพูดของคนเสื้อแดงเรื่องล้มเจ้าเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลเดียวกันเพราะฉะนั้นอิทธิพลเหล่านี้เนี่ยมันลามมาอยู่ในสังคมไทยผ่านกับสำนักข่าวต่างประเทศจนมาถึงวันนี้เมื่อพี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้ครั้งนี้ชุดข้อมูลใหม่เพื่อทำร้ายพี่น้องประชาชนก็เพิ่มเข้ามาครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดไว้แค่นี้ก่อนให้น้องเฉลิมพลได้พูดต่อว่าในประเทศไทยเนี่ยเขาทำงานกันยังไงโอเคครับขอบคุณครับพี่สุรินทร์ครับผมถามแทนผู้ฟังนิดนึงครับผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจเรื่องระบบล็อบบี้ยิสต์ที่พี่สุทินพูดเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นขบวนการที่ใหญ่แล้วก็เป็นเงินที่มหาศาลมากเพราะว่ามีการใช้เงินใช้คนจำนวนมากอยากให้พี่ขยายความตรงนี้นิดนึงครับเพราะว่าคนที่อยู่นอกวงการข่าวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจมากนะครับคือในวงการข่าวในสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยนะครับเมื่อก่อนที่ระบบนี้จะเข้ามาเนี่ยถ้าเราอยากได้ข่าวอะไรสมมติว่าเราได้ข่าวเรื่องผู้ก่อการร้ายเราก็ติดต่อผู้ก่อการร้ายเราได้ข่าวเรื่องกระทรวงการคลังเราก็ติดต่อกระทรวงการคลังเรามาชุมนุมกับพี่น้องเราได้ข่าวพี่น้องชุมนุมเราก็มาทำข่าวพี่น้องชุมนุมแต่ตั้งแต่ระบบทักษิณเข้ามาเนี่ยเขาใช้ระบบใหม่คือไปจ้างบริษัทประชาสัมพันธ์ด้วยเงินมหาศาลเป็นบริษัทประชาสัมพันธ์ระดับโลกบริษัทประชาสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยมันก็เข้าถึงกับล็อบบี้ยิสต์กลุ่มล็อบบี้ยิสต์ก็คือพวกนักการเมืองในอเมริกาที่มีอิทธิพลเขามีอิทธิพลที่จะไปติดต่อกับหน่วยงานราชการติดต่อกับสำนักข่าวติดต่อกับบริษัทเอกชนต่างๆเขาเรียกว่ากลุ่มล็อบบี้ยิสต์กลุ่มพวกนี้แหละเมื่อได้ข่าวได้ชุดข้อมูลชุดความคิดไปจากบริษัทประชาสัมพันธ์ก็เอาอันนี้ไปขยายความในสภาในคองเกรสหรือว่าในบริษัทห้างร้านในบริษัทใหญ่ต่างๆแล้วก็เอาความคิดเหล่านี้ที่เขาคิดว่าเขาจะเสนอแบบไหนเนี่ยส่งมายังสำนักข่าวต่างประเทศในสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ได้หยิบมาใช้แต่การที่เขาส่งข่าวเข้ามาเป็นร้อยชิ้นพันชิ้นบางครั้งก็เป็นชิ้นที่ถูกใจเขาเลยหยิบมาใช้เมื่อหยิบมาใช้แล้วพวกนี้จะส่งความคิดเหล่านี้เข้ามาตลอดเวลาความคิดเหล่านี้เนี่ยเขาเลยทำเป็นว่ามาล้างสมองของสำนักข่าวต่างประเทศต่อไปเนี่ยเขาจะมาพูดกับพี่น้องสักคำหนึ่งเนี่ยเขาเอาชุดความคิดที่มาจากล็อบบี้ยิสต์มาประสานกับความคิดของรัฐบาลแล้วก็ไปสัมภาษณ์รัฐบาลแล้วก็เอาความคิดนั้นเสนอเข้าไปเมื่อมาถามพี่น้องเขาก็ใช้คำพูดของพี่น้องแค่2ประโยคหรือ1ประโยคแต่อีก90ประโยคนั้นเขาใช้ความคิดของรัฐบาลมาจากล็อบบี้ยิสต์ครับจริงๆแล้วสิ่งที่พี่สุทินพูดเนี่ยนะครับผมย้ำอีกทีนะครับว่าในวงการข่าวเราทราบกันดีแล้วก็ตั้งแต่ระบอบทักษิณเข้ามามีอำนาจเนี่ยนะครับทักษิณใช้ล็อบบี้ยิสต์ในการที่จะเข้ามาสร้างภาพให้ตัวเองดูดีนะครับใช้เงินมหาศาลมากนะครับคนข้างนอกเนี่ยเวลาเห็นข่าวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น CNN หรือว่า BBC เอาสำนักข่าวต่างประเทศที่ท่านรู้จักดีๆทั้งหลายเนี่ยนะครับ AP AFP อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งเหล่านี้หลายๆครั้งในการทำข่าวท่านนึกว่าเขาทำข่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ข้อเท็จจริงคือทำข่าวโดยมี hidden agenda หรือว่ามีสิ่งที่อยู่วาระซ่อนเร้นอยู่นะครับขอให้ท่านเข้าใจไว้ด้วยครับ
ผมขอเสริมอีกนิดนึงนะว่าพี่น้องจะสังเกตถ้าพี่น้องขอติดตามขอไปไกลนิดนึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอียิปต์ในซีเรียในอัฟกานิสถานในอิรักในอิหร่านพี่น้องจะเห็นไหมว่าในอียิปต์นั้นประชาชนลุกเป็นแสนแสนลุกขึ้นมาต่อท้วงประท้วงจนโค่นบารักโอบามาลงได้เมื่อมีการเลือกตั้งขึ้นไปเนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชุดนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ทางอเมริกาเขาชอบเขาสนับสนุนอเมริกาสนับสนุนสื่อต่างประเทศก็ไปสนับสนุนรัฐบาลชุดนั้นเขียนข่าวเสนอเขียนข่าวการขอโทษขออภัยคือรัฐบาลชุดนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลที่อเมริกาเขารังเกียจแม้จะมาการเลือกตั้งอเมริกาเขารังเกียจสื่อต่างประเทศก็จะเขียนข่าวโจมตีรัฐบาลชุดนั้นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งรัฐบาลชุดนั้นถูกปฏิวัติเมื่อถูกปฏิวัติเนี่ยแทนที่อเมริกาเนี่ยเขาจะไปโจมตีทหารที่ลุกขึ้นมาปฏิวัติเขากลับไปบอกว่าไม่ทหารไม่ได้ปฏิวัติหรอกทหารเพียงแต่ประดุงความมั่นคงในภูมิภาคเท่านั้นเองนอกจากนั้นแล้วขณะที่อเมริกามาสนับสนุนผู้ปฏิวัติยังส่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เข้ามา15ลำมาช่วยผู้ปฏิวัติล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสื่อต่างประเทศแทนที่จะเสนอข่าวโจมตีฝ่ายปฏิวัติกลับไปบอกว่าการปฏิวัตินั้นดีแล้วในซีเรียก็เหมือนกันพี่น้องซีเรียนี่มีการปะทะกันระหว่างฝ่ายต่อต้านรัฐบาลกับรัฐบาลจนกระทั่งรุนแรงมีคนตายเป็น 200,000-300,000 คนถึงจุดหนึ่งได้มีการใช้อาวุธเคมีการใช้อาวุธเคมีเนี่ยสื่อต่างประเทศก็โจมตีตลอดเวลาว่าการต้องเป็นรัฐบาลนั่นแหละเป็นใช้อาวุธเคมีเป็นรัฐบาลเป็นผู้ใช้เพราะว่ารัฐบาลอเมริกันนั้นสนับสนุนรัฐบาลซีเรียเพราะนั้นเมื่อจีนสั่งเซตโจมตีเข้าไปมากว่ารัฐบาลซีเรียฆ่าล้มฆ่าประชาชนโดยการใช้อาวุธเคมีอเมริกาก็เตรียมจะถล่มซีเรียให้ได้ถ้าไม่มีรัสเซียไม่มีจีนไม่มี UN เข้ามากัดขวางป่านนี้ซีเรียถล่มเป็นจุนไปแล้วครับเพราะว่าเขาเสนอข่าวบิดเบือนข้างเดียวการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของคณะจาก UN นั้นปรากฏว่าการใช้อาวุธเคมียังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามาจากฝ่ายต่อต้านรัฐบาลหรือมาจากรัฐบาลเองนี่คือการเสนอข่าวบิดเบือนที่สร้างความเสียหายขึ้นในอิรักก็เหมือนกันสื่อต่างประเทศโจมตีว่าในอิรักมีอาวุธเคมีจนกระทั่งอเมริกาเนี่ยเอากองทัพเข้ามาถล่มฆ่าซัดดัมฮุเซนตายไปแล้ว5ปีหลังจากนั้นพี่น้องในอิรักไม่เจออาวุธเคมีแม้แต่ชิ้นเดียวนี่คือการบิดเบือนของสื่อต่างประเทศเมื่อเข้าข้างใดข้างหนึ่งเขาจะทำให้ฝ่ายนั้นเสียหายฝ่ายตรงข้ามเสียหายได้อันนี้คืออิทธิพลที่มาจากล็อบบี้ยิสต์ที่มันเชื่อมโยงคืบคลานเข้ามาในสังคมไทยขณะนี้ครับโอเคครับสิ่งที่พี่สุทินพูดนะครับผมจะบอกท่านแค่ว่าเวลาท่านเห็นสื่อต่างประเทศอย่านึกว่าเป็นพระเจ้าแล้วพูดความจริงเพราะสื่อเหล่านั้นถูกทักษิณซื้อได้ทุกๆครั้งที่มีข่าวลง CNN ที่มีข่าวลง BBC ผมเน้น CNN ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าข้อมูลที่ผมได้จาก CNN ค่อนข้างจะชัดกว่าคุณทักษิณใช้วิธีซื้อ CNN เป็นเงินจำนวนนับพันล้านบาทนะครับพันล้านบาทนะครับเพื่อจะให้ทำข่าวเป็นซีรีส์ของแต่ละปีอันนั้นเป็นเรื่องของต่างประเทศผมกลับมาถึงเรื่องข่าวไทยนะครับในบ้านเราผมถามท่านทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับว่าท่านเคยดูช่อง11หรือช่อง9เอาช่อง11ก่อนเนี่ยนะครับช่อง11เคยรายงานการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนอย่างชนิดที่ว่าให้รายละเอียดอย่างถึงเนื้อถึงหนังบ้างไหมครับผมย้ำนะครับช่อง11ไม่เคยรายงานการเคลื่อนไหวของมหาประชาชนอย่างถึงเนื้อถึงหนังเลยครับพูดเสมือนว่าเสียมิได้อย่างล่าสุดวันนี้นะครับก็มีการพูดแต่พูดน้อยมากนะครับข่าวสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยพูดน้อยมากเมื่อตอน1ทุ่มก่อนที่ผมจะมาที่เวทีนี้ผมฟังนะครับสรส.ประกาศทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยโดยที่บอกว่าจะขึ้นไปอยู่ในบริเวณที่เป็นจุดสูงข่มคือหมายถึงตึกสูงๆที่อยู่บริเวณที่
มวลมหาประชาชนจะเคลื่อนขบวนไปเนี่ยแล้วบอกว่าจะให้สื่อมวลชนประมาณ3ฉบับนะฮะ3ฉบับหรือ3ช่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นไปอยู่ในแต่ละจุดผมตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็น3ฉบับหรือ3ช่องคุณกำลังจะเอามติชนเอาข่าวสดกับอสมทหรือช่อง11ไปใช่ไหมครับผมถามว่าสื่อมีมากมายทำไมคุณจะต้องบอกว่าเอาเฉพาะแค่3สื่อแล้ว3สื่อคือใครคุณทำไมไม่บอกให้ชัดจริงๆแล้วสื่อเนี่ยเขายินดีที่จะทำงานคุณไม่ต้องไปกำหนดให้เขาว่าทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเขารู้ตัวเขาเองผมย้ำตรงนี้นะครับว่าสิ่งที่ระบอบทักษิณทำเนี่ยคือใช้การโฆษณาชวนเชื่อผ่านระบบสื่อสารมวลชนทุกชนิดแล้วสื่อสารมวลชนในบ้านเราในยุคนี้ก็เป็นสื่อสารมวลชนที่น่าสังเวชมากคือเห็นเงินมากกว่าประโยชน์ของสาธารณะเห็นเงินมากกว่าแผ่นดินครับแต่ในตามท่ามกลางความชั่วร้ายการบิดเบือนข่าวของสื่อต่างประเทศก็ยังมีสื่ออีกกลุ่มหนึ่งที่เสนอข่าวความเป็นจริงหรือสื่ออีกกลุ่มหนึ่งที่เสนอข่าวเพื่อที่จะโจมตีทักษิณเพื่อที่จะให้เห็นความเป็นธรรมว่าไอ้ความชอบธรรมของพี่น้องที่ลุกขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดครับพี่น้องมีสื่อที่ชื่อว่า Press TV เป็นสื่อของIslamic Republic of Iran Broadcasting เป็นทีวีที่เสนอข้อเท็จจริงที่สื่อต่างประเทศไม่มีเสนอไม่มีสื่อไหนเคยเสนอเขาบอกว่าอันตรายที่น่ากลัวที่สุดของการชุมนุมในขณะนี้คือมีกองกำลังเถื่อนของรัฐบาลพนมเปญที่ส่งเข้ามาปะปนอยู่กับพี่น้องผู้ชุมนุมกองกำลังเถื่อนเหล่านี้ได้รับการว่าจ้างจากทักษิณเพื่อจะหาโอกาสก่อกวนสร้างความเสียหายเพื่อจะดิสเครดิตทำลายชื่อเสียงของพี่น้องประชาชนและกำนันสุเทพของเราข้อมูลเหล่านี้สื่อต่างประเทศทุกฉบับเห็นแต่มีสื่อของทางตะวันออกกลางเพียงอันเดียวที่นำเสนอเมื่อวานนี้อีกชุดหนึ่งที่ผมเห็นว่าสื่อต่างประเทศที่แบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่อยู่ทางด้านตะวันออกกลางเนี่ยข้อให้ความเป็นธรรมแก่เราพอสมควรอย่างน้อยอัลจาซีราข้อเสนอข่าวถึงข้อมูลที่แท้จริงถึงจำนวนของพี่น้องประชาชนว่ามีมากมายมหาศาลเพียงไรเสนอข่าวให้เห็นข้อมูลว่าระบบทักษิณมันชั่วร้ายเลวทรามบัดซบถอยสะทุนไม่มีทักษิณชาติอย่างไรเขาเสนอข่าวในส่วนนี้ออกมาแล้วยังมีอีกกลุ่มหนึ่งครับพี่น้องกลุ่มที่เรียกว่า Global Research มันเป็นชุดมันเป็นฐานข้อมูลของ NGO ในแคนาดาเขาออกแถลงการเป็นใบแถลงกล่าวมาว่าขณะนี้รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ทำเป็นเมินเฉยไม่รู้ไม่ชี้เกี่ยวกับกองกำลังชุดดำที่ปล่อยออกมาในกลางถนนเพื่อมาทำร้ายพี่น้องประชาชนแล้วใส่ร้ายว่าพี่น้องประชาชนเป็นผู้สร้างความวุ่นวายกองกำลังชุดนี้รัฐบาลเป็นการส่งออกมาแล้วอันนี้ Global Research เป็นคนเขียนข่าวออกมานอกจากนั้นยังมีนักข่าวอีกคนหนึ่งเขาเคยเป็นผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์ตอนนี้เขาออกมาแล้วเขาทำข่าวเป็นอิสระเขาชื่อเขาได้เขียนไว้ใน Facebook ว่าขณะนี้รัฐบาลได้เปิดเผยความลับออกมาโดยบังเอิญแล้วว่ารัฐบาลนั้นได้ส่งกำลังเสื้อกำลังคนชุดดำเข้ามาปะปนอยู่กับพี่น้องประชาชนเพื่อจะทำร้ายพี่น้องประชาชนแล้วโยนความผิดให้กำนันสุเทพสื่อทั้ง3แหล่งนี้ได้นำเสนอข่าวเพื่อที่จะเปิดเผยความจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นผมก็ยืนยันว่าในท่ามกลางความชั่วร้ายในท่ามกลางความบิดเบือนของสื่อต่างประเทศก็มียังมีสื่อต่างประเทศอีก 2-3 กลุ่มที่ลุกขึ้นมาเสนอความจริงลุกขึ้นมาโจมตีรัฐบาลเลวทรามชุดนี้ครับ
แต่สื่อที่พี่สุทินพูดเมื่อสักครู่นะครับเวลานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับชายชุดดำที่รัฐบาลส่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราหรือว่าอยู่ใกล้ๆกับเราเนี่ยนะครับจะไม่มีวันปรากฏในช่อง11จะไม่มีวันปรากฏในมติชนจะไม่มีวันปรากฏในข่าวสดเป็นอันขาดเพราะว่าสื่อดังกล่าวเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานให้กับรัฐบาลได้โดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริงที่ผมพูดตรงนี้เพราะว่าทุกๆครั้งที่เราดูข่าวในข่าวสดหรือมติชนหรือช่อง11เนี่ยเราจะเจอว่าเป็นความจริงที่ออกมาจากฝั่งรัฐบาลเท่านั้นแต่ไม่มีความจริงที่มาจากฝั่งซึ่งอยู่ในฝ่ายตรวจสอบหรือฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลแม้แต่น้อยท่านเคยสังเกตสิ่งเหล่านี้ไหมครับสื่อทางประเทศอีกกลุ่มหนึ่งที่เสนอข่าวให้ความเป็นธรรมแก่พวกเราตลอดมาตั้งแต่ต้นก็คือซินหัวกับ CCTVแต่มาถึงวันนี้เขากลับข้างแล้วครับพี่น้องน้องนักข่าวที่ทำงานอยู่ในสำนักข่าวต่างประเทศบอกกับผมว่าเขาทรมานใจเหลือเกินที่สื่อกลุ่มนี้ได้หันไปสนับสนุนรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลได้ตกลงอะไรกับเขาหรือสัญญาอะไรสักอย่างเขาไม่รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยยินดีจะให้รัฐบาลจีนเนี่ยมาสร้างรถไฟความเร็วสูงขนผักของประเทศไทยสื่อกลุ่มนี้ถึงกลับข้างทันทีครับพี่น้องเมื่อวาน CCTV ไปสัมภาษณ์กำนันสุเทพที่ศูนย์ราชการกลับมาจัดเสนอข่าวด้านที่พี่น้องชุมนุมปรากฏว่าสถานทูตจีนโทรเข้ามาเลยทันทีบอกว่าจะต้องไปสัมภาษณ์คุณสุรพงษ์โตวิจักใจคุณด้วยแล้วก็แนะนำว่าจำนวนผู้ชุมนุมของฝ่ายประชาชนนั้นให้ใช้น้อยเข้าไว้จำนวนผู้ชุมนุมของฝ่ายเสื้อแดงนั้นให้มากเข้าไว้สื่ออันนี้เริ่มมาเปลี่ยนข้างเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี่เองนี่เป็นเพราะอิทธิพลความชั่วร้ายของระบบทักษิณที่ไปเสนอลมๆแรงๆว่าจะให้ผลประโยชน์แก่รัฐบาลจีนโอเคนะครับสิ่งที่พี่สุทินพูดเนี่ยนะครับผมว่าสื่อต่างชาติเวลานำเสนอข้อมูลบ้านเราว่าผิดพลาดหรือบิดเบือนเนี่ยผมว่ายังพอที่จะรับได้บ้างเพราะว่าเขาเป็นคนต่างชาติอาจจะไม่รู้เรื่องราวอะไรของเรามากนักแต่สื่อไทยนะครับผมย้ำว่าสื่อไทยอสมทนะฮะบางคนนะครับอย่างเช่นวาสนานาน่วมพูดเมื่อไม่กี่วันมานี้บอกว่าการชุมนุมของบนถนนบนราชดำเนินเนี่ยนะครับซึ่งในวันที่จุดเทียนชัยถวายพระพรเนี่ยมีคนอยู่บนถนนราชดำเนินวันนั้นแค่เป็นหลักหมื่นเท่านั้นเขาบอกว่าเป็นแค่หลักหมื่นต้นๆครับอันนี้คือสื่อไทยพูดนะครับสื่อไทยดังกล่าวคืออสมทผมถามว่าเวลาสื่อไทยนำเสนอข้อมูลซึ่งมันบิดเบือนผิดไปจากข้อเท็จจริงเนี่ยผมถามว่าประชาชนซึ่งรับฟังอยู่เนี่ยรู้สึกอะไรไหมครับรู้สึกว่าเหมือนโดนเสือกำลังเอาตีนเหยียบหน้าเราไหมฮะผมไม่อยากให้ภาพเนี้ยเกิดขึ้นผมยืนยันว่าสื่อคุณจะเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือเสื้ออะไรก็เรื่องของคุณครับแต่เวลาทำงานเนี่ยคุณต้องทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงตรงผมไม่หมายว่าคุณจะเป็นอย่างเช่นเมื่อวันที่แล้วเนี่ยนะครับวันที่5ผู้ประกาศข่าว ITV บางคนใส่เสื้อข้างในสีแดงแล้วเอาเสื้อโค้ทสีดำทับผมถามว่าวันที่5ธันวาคือวันอะไรครับเราขอวันเดียวไม่ได้เหรอครับITV ประธานโทษผมเรียก ITV ปัจจุบันคือ TPBS ผู้บริหาร TPBS จะอ้างว่าไม่รู้และให้อิสระภาพกับคนทำงานแบบนี้ไม่ได้ฮะผมยืนยันว่าคนที่เป็นประชาชนต้องเข้าไปตรวจสอบว่า TPBS ผู้บริหารกำลังทำอะไรเรื่องเสื้อเนี่ยอาจจะไม่ใช่สาระสำคัญแต่สิ่งดังกล่าวเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความที่อยู่ภายในใจของคนที่อยู่ใน TPBS บางคนด้วยนะครับอันนี้อยากให้ท่านกลับไปช่วยดูและกลับไปช่วยตรวจสอบว่าเขากำลังทำอะไรครับชุดความคิดทำร้ายพี่น้องประชาชนทำร้ายประเทศชาติที่ส่งมาจากล็อบบี้ยิสต์เข้ามาสู่รัฐบาลนั้นมันสมองมาสู่ริมฝีปากของนางสาวยิ่งลักษณ์ด้วยความจริงแล้วที่เขาให้ชุดความคิดนั่นมานั้นอ่ะ
นางคำพูดของนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศนั้นเป็นคำพูดที่ร้ายแรงมากแต่เนื่องจากว่าแกใช้ภาษาอังกฤษแบบเมียชาวโคราชอ่ะก็เลยดูเป็นเรื่องตลกไปความจริงแล้วนางสาวยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวต่างประเทศพูดจาข่มขู่ท้าทายทหารนะครับแต่ว่าแกใช้ภาษาไม่เป็นก็เลยดูเป็นเรื่องตลกไปนักข่าวต่างประเทศเขาตั้งคำถามว่าสถานการณ์ตอนนี้ใครเป็นผู้ควบคุมอยู่นางสาวยิ่งลักษณ์แกฟังไม่ออกแกฟังว่าใครเป็นคนคุมกระทรวงการคลังแกเลยตอบไปว่าการควบคุมตอนนี้คุมเป็นสองส่วนผู้ชุมนุมคุมไว้ส่วนหนึ่งรัฐบาลคุมไว้ส่วนหนึ่งแต่คำว่าคุมไว้ส่วนหนึ่งเนี่ยภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า control ควบคุมถ้าควบคุมทั้งหมดนั้นเขาจะใช้ว่า total control หรือ complete control แต่นางสาวยิ่งลักษณ์ใช้คำว่ามากน้อยไม่เป็นเขาเลยบอกว่า not very much controlคำพูดอย่างนี้มันเหมือนกับคำพูดของพลเอกชวลิตยงชัยยุทธที่เคยพูดครั้งหนึ่งพลเอกชวลิตยงชัยยุทธเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ยกมือคัดค้านกฎหมายรัฐบาลซึ่งนำโดยท่านชวนหลีกภัยเมื่อยกมือคัดค้านแล้วพลเอกชวลิตเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่อยากจะพบกับท่านชวนอีกต่อไปพยายามหลีกเลี่ยงบังเอิญวันหนึ่งเดินมาเจอกันหน้าประตูสภาพลเอกชวลิตตกใจมากพูดไม่ถูกจะทำยังไงยกมือไหว้ว่าสวัสดีครับคุณสวัสดีมากคุณชวน นอกจากนั้นการข่มขู่ทหารของนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นเมื่อผู้สื่อข่าวต่างประเทศเขาถามว่าไม่คนที่มาจากห้วยยอดผมยืนยันนะครับผมไม่ได้อยู่ใกล้บ้านคุณสาธิตอยู่ใกล้บ้านผมครับนางสาวยิ่งลักษณ์เมื่อผู้สื่อข่าวต่างประเทศถามว่าท่าทีของทหารตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วนายกจะทำยังไงต่อไปนายกตอบกลมคูนะว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการกองทัพจะต้องฟังดิฉันถ้าไม่ฟังดิฉันเป็นเรื่องอื่นเขาฟังแล้วไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องอื่นนี่คืออะไรคือแกใช้ภาษาอังกฤษว่าถ้าไม่ฟังดิฉัน another thingคือคำพูดอย่างนี้เป็นคำพูดภาษาอังกฤษเหมือนกับพี่ชายของแกเคยพูดว่า Don't put the lotus leaf to cover the dead elephant คือช้างตายทั้งตัวอย่าโวยไปปิดแต่มันสำนวนภาษาไทยที่มีแมวเท่านั้นที่เข้าใจฝรั่งไม่เข้าใจนอกจากนั้นฝรั่งเขาถามว่ามันมีทางเลือกทางออกอย่างอื่นไหมที่จะแก้ปัญหาในครั้งนี้คำว่าทางเลือกหรือทางออกนั้นฝรั่งเขาใช้คำว่ามีออปชันอื่นไหมนางสาวยิ่งลักษณ์แกคิดว่าคำว่าออปชันนั่นคือของแถมเวลาซื้อรถเช่นไปซื้อรถแล้วได้ประกันชั้นหนึ่งซื้อรถแล้วได้อุ้มเบาะหนังซื้อรถแล้วได้แถมวิทยุแกไม่เข้าใจว่านั่นคือทางเลือกผมฝรั่งถามอีกทีหนึ่งแกเลยนึกได้แกบอกว่าอ๋อ I leave every door open แกบอกว่าแกเปิดประตูไว้ทุกประตูให้ทุกคนมาร่วมเจรจา
จะร่วมได้ทั้งประตูหน้าประตูหลังแกเปิดประตูไว้แล้วคำพูดของนางสาวยิ่งลักษณ์ว่าร้ายทหารว่าร้ายประชาชนร้ายแรงมากแต่เนื่องจากว่าแกพูดภาษาอังกฤษแล้วฟังไม่รู้เรื่องฝรั่งเลยเอาไปตีความว่ามันเป็นเรื่องซอฟต์คือเรื่องสบายสบายโอเคครับผมก็อันนั้นเป็นสิ่งที่พี่สุทินพูดให้เห็นถึงความเนอีฟหรือความโง่ของคนที่เป็นผู้นำประเทศในปัจจุบันนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะขอพูดอีกสักนิดนึงก่อนที่จะลาจากกันในวันนี้นะครับก็คือเรากำลังจะบอกท่านว่าตอนนี้สื่อต่างชาติบางชนิดนะครับผมย้ำว่าสื่อต่างชาติบางชนิดใช้วิธีการผ่าน Facebook ผ่านโซเชียลมีเดียกล่าวหาว่าการประท้วงของเราการชุมนุมของเราเนี่ยทำไมจึงมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์นะครับคือมีรูปของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวอยู่ในที่ประชุมเขาตั้งคำถามแบบนี้ผมตอบกลับไปว่าไม่เกี่ยวครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวไม่เกี่ยวกับการประชุมใดๆทั้งสิ้นเราเคารพและเราเทิดทูนเพราะฉะนั้นเราจึงมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ไว้พระองค์ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นสื่อต่างชาติอย่าพยายามทำให้เรื่องทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวกับสถาบันผมย้ำนะครับใครก็ตามที่เห็นเฟซบุ๊กดังกล่าวหรือเห็นข้อความดังกล่าวนะครับตอบเป็นภาษาไทยก็ได้ถ้าภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับตอบเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าเรามาด้วยความรู้สึกของเราเองไม่มีใครใช้ให้เรามาแล้วอย่าพยายามโยงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องผมย้ำนะครับว่าตอนนี้สื่อต่างชาติบางกลุ่มกำลังใช้วิธีนี้อยู่แต่จริงๆแล้วพอเช็คไปเนี่ยเป็นความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลไทยที่จะทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่มันเป็นการประท้วงของประชาชนที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องช่วยกันพยายามอย่าให้เรื่องนี้คืออยากให้กลายเป็นว่าเราถูกคนที่กำลังไม่หวังดีกับเราเนี่ยนะครับมาบิดเบือนความหวังดีของเราเรากำลังจะทำประเทศของเราให้เจริญขึ้นไปก้าวหน้าขึ้นไปเรากำลังทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ขอเรียกร้องนะครับขอเรียกร้องสื่อทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นฉบับไหนก็ตามควรจะช่วยกันนำเสนอข่าวนี้ด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วเรื่องนี้คือเรื่องที่สังคมจะไม่ยอมปล่อยให้สื่อต่างชาติหรือสื่อไทยก็ตามบิดเบือนเป็นอันขาดช่วยกันนะครับผมขอวิงวอนตรงนี้ว่าต้องช่วยกันอย่าปล่อยให้สื่อต่างชาติดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการประท้วงของเรานะครับผมมีอีก2เรื่องที่อยากจะชวนท่านคุยตรงนี้นะฮะตอนนี้นอกจากสื่อจะเลวร้ายแล้วนะครับผมยืนยันว่าสื่อส่วนหนึ่งจะเลวร้ายสื่อบางสื่อยังดีอยู่แต่สิ่งที่เลวร้ายไปไม่น้อยกว่าสื่อนะครับคือแวดวงวิชาการโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาระดับสูงของประเทศไทยนะครับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบางคนนะฮะกับอาจารย์ที่มหาลัยธรรมศาสตร์บางคนผมใช้ว่าบางคนให้ข้อมูลที่ผิดพลาดบิดเบือนแล้วก็พยายามล้างสมองนักศึกษาอาจารย์บางคนตั้งคำถามกับนักศึกษาบอกว่าระบอบทักษิณคืออะไรเราจะล้างระบอบทักษิณได้ยังไงระบอบทักษิณอยู่ตรงไหนผมถามท่านนะครับว่าถ้าจบขนาดนั้นนะครับเรายังไม่รู้ว่าระบอบทักษิณเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าลาออกอย่างเดียวนะครับต้องไปตายนะครับต้องไปตายผมย้ำนะครับว่าคนที่จะเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยต้องเป็นคนที่ฉลาดมีศีลธรรมยึดมั่นในความจริงแต่อาจารย์จุฬาบางคนนะครับโดยเฉพาะที่รัฐศาสตร์จุฬานะครับถามว่าระบอบทักษิณคืออะไรถามแบบน่ารังเกียจมากว่าคุณจะไปห้ามทักษิณหรือห้ามยิ่งรักลงมาเล่นการเมืองได้อย่างไรผมถามว่าคุณแยกไม่ออกหรือครับว่าอะไรคือชั่วหรืออะไรคือดีถ้าคุณแยกไม่ออกว่าอะไรคือชั่วหรือคือดีเนี่ยนะครับคุณไม่ควรจะเป็นอาจารย์และไม่ควรจะเป็นคนอีกต่อไปครับอาจารย์ที่จุฬาเหมือนกันบางคนนะฮะเป็นสุภาพสตรีไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับบอกว่าที่ดินปราสาทพระวิหารเนี่ยนิดหน่อยจะมาเถียงกันทำไมยกให้เขมรไปผมก็เลยบอกว่าแล้วเวลามึงไปจุฬาแย่งที่จอดรถกันเหมือนหมาเนี่ยนะฮะมึงแย่งทำไมฮะนี่คืออาจารย์บางคนที่จุฬานะครับผมมาจากจุฬาผมมีความรู้สึกว่าคนแบบนี้ไม่ควรจะเป็นอาจารย์แล้วไม่ควรจะเป็นคนอีกต่อไปครับนิสิตหลายๆคนไม่กล้าเถียงอาจารย์เพราะว่ากลัวอาจารย์ให้ F นิสิตบางคนบอกว่า
อึดอัดใจมากมีอาจารย์บางคนบอกว่าถ้าจุฬาสั่งปิดมหาวิทยาลัยในวันพรุ่งนี้แต่ขอโทษทีพอดีผู้บริหารจุฬาใจไม่ถึงฮะไม่สั่งปิดมหาวิทยาลัยในขณะที่โรงเรียนอื่นๆเขาปิดกันหมดแล้วนะครับอนุบาลปิดประถมปิดมัธยมปิดแต่ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ปิดอาจารย์บางคนบอกว่าถ้าปิดกูจะสอนอาจารย์บางคนบอกว่าถ้าปิดกูจะสอนผมก็เลยถามเด็กว่าแล้วคุณไม่มีปัญญาเถียงอาจารย์หรือครับว่าในสภาพที่บ้านเมืองมันเป็นแบบนี้เราทุกคนต้องการรวมตัวรวมใจกันเพื่อจะมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องเนี่ยอาจารย์ไม่มีสติปัญญาในการรู้หรือว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดถ้าอาจารย์ไม่รู้เนี่ยไม่ควรจะให้มันเป็นอาจารย์อีกต่อไปครับผมพูดตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมดูถูกดูหมิ่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือชื่อของพระนามของรัชกาลที่5แต่เวลาจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบันกำลังเสื่อมลงกำลังแย่ลงเนี่ยเพราะว่าอาจารย์บางคนทำตัวเป็นข้าทาสเป็นบริวารมีอาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาบางคนนะครับจัดรายการที่ Voice TV แล้วได้เดือนละ 90,000 บาทลองไปเช็คดูครับเดือนละ 90,000 บาทผมไม่ได้ว่าการทำมาหากินของใครนะครับแปลว่าคนที่จะเป็นครูบาอาจารย์ต้องรู้ว่าความถูกต้องความซื่อสัตย์แล้วก็สิ่งที่เป็นวิชาการที่เที่ยงตรงเท่านั้นจะทำให้สังคมพดุงอยู่ได้แต่อาจารย์บางคนที่ผมกำลังพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นนักข่าวแต่ตอนที่สภาพานักข่าวไปเที่ยวไปดูบอลที่อังกฤษอาจารย์คนนั้นเสือกไปด้วยครับผมยืนยันนะครับว่าความเป็นจุฬาความเป็นธรรมศาสตร์ก็คือสถาบันแต่คนระยำแบบนี้อยู่ในสถาบันอย่างจุฬาธรรมศาสตร์เยอะมากเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนช่วยกันดูสถาบันเหล่านี้ด้วยครับอาจารย์บางคนถามว่าทำไมจึงวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ก็ในเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ทุกคนน่าจะวิจารณ์ได้เราตั้งคำถามกลับว่าวิจารณ์ของคุณกับด่าเนี่ยเหมือนกันไหมถ้าวิจารณ์ก็คือวิจารณ์แต่ถ้าด่าเนี่ยมันคือด่าซึ่งคนไทยจะไม่ยอมให้ใครมาด่าสถาบันพระมหากษัตริย์แน่ๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครเราก็ไม่ยอมให้คุณด่าครับผมย้ำนะครับวันพุธที่จะถึงนี้นะครับถ้าว่างๆนะครับตอนประมาณ 4:30 ตอนเย็นนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่คณะรัฐศาสตร์จะมีการพูดถึงเรื่องการเมืองแล้วอาจารย์ในนั้นจะเป็นอาจารย์ที่ในความคิดของผมนะครับแล้วก็หลายๆคนเป็นอาจารย์ที่ใช้ไม่ได้ถ้าคุณว่างนะครับกรุณาเชิญไปที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4:30 นะครับวันพุธไปดูความระยำของอาจารย์บางคนนะครับคุณไปถามเลยว่าข้อมูลที่คุณพูดกับสังคมเป็นความจริงไหมอาจารย์บางคนบอกว่าไม่กล้าพูดเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่ากลัวมาตรา112ผมตอบไปว่าถ้าคุณแน่จริงแล้วมีข้อมูลในเชิงวิชาการเรายอมรับแต่คุณต้องพูดข้อเท็จจริงและมีข้อมูลอย่าทำเป็นอีแอบนะครับผมเรียนนะครับว่าวันนี้ผมสวมหมวกอีกใบหนึ่งคือความเป็นอาจารย์นะครับความเป็นนักวิชาการแต่ผมไม่เคยยกย่องนักวิชาการที่ให้ข้อเท็จจริงที่บิดเบือนนะครับให้ข้อเท็จจริงที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับสังคมเด็กๆของเราหลายๆคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับไม่เคยสัมผัสกับพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าปัจจุบันพระองค์ท่านทรงพระชราภาพมากแล้วเด็กก็จะฟังจากอาจารย์เหล่านี้อาจารย์ดังกล่าวที่ผมเคยเถียงอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นชาญวิทย์เกษตรศิริอย่างเช่นนิธิเอลศรีวงศ์คนเหล่านี้ผมตั้งคำถามว่าถ้าคิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ดีและมีความผิดปกติเนี่ยช่วยพูดให้ชัดอย่าพูดแบบอีแอบแต่คนเหล่านี้ผมย้ำนะครับว่าเรามาอยู่กันตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเพื่อจะมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะแต่นั่นคือสิ่งที่อยู่ในสายเลือดของเราอยู่แล้วแต่เรามาเรียกหาความเป็นธรรมและเราจะไม่ยอมให้นักวิชาการหรือสื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงกับสังคมอีกต่อไปผมย้ำนะครับสื่อไหนที่บิดเบือนข้อเท็จจริงนักวิชาการคนไหนที่บิดเบือนข้อเท็จจริงคุณทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปตั้งคำถามกับเขาแล้วถามความจริงกับเขาว่าเขาบิดเบือนเหล่านั้นได้อย่างไรคุณทุกคนมีสิทธิ์นะครับและต้องช่วยกันทำด้วยนะครับ
ก็ในฐานะที่ผมอยู่บนเวทีมานานแล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสักครู่นึงเนี่ยอาจารย์จักรก็จะขึ้นมาพูดหลายๆคนอยากจะฟังอาจารย์จักรพูดก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับไม่ทราบว่าพี่สุทินมีอะไรจะทิ้งท้ายเชิญครับก่อนอาจารย์จักรจะขึ้นมาอาจารย์โจนจะขอสรุปนิดหนึ่งนะครับคืออาจารย์เฉลิมพลพูดถึงคำว่าเนฟขึ้นมาผมนึกได้มีสำนักข่าวต่างประเทศเคยเขียนใช้คำนี้ว่าที่รัฐบาลนี้กำลังจะล่มลงไปที่ทักษิณจะหมดโอกาสกับประเทศเป็นเพราะความเนฟของนางสาวยิ่งลักษณ์เนฟเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยมันอาจจะโง่เซ่อซ่าถ้าแปลเป็นแบบหนังทะลุงก็เป็นแบบอีโง่อีบ้าอีกะลาหัวครกอีหญิงลามกอกสั่นอกสั่นอีหญิงหน้าด้านเร่ร่านทั้งวันพวกไม่บ้านรู้ว่ามันหยัดรูพี่น้องครับความเลวร้ายของกระบวนการล้มเจ้าที่ทำผ่านล็อบบี้ยิสต์เข้ามาสู่สำนักข่าวต่างประเทศเข้ามาสู่สังคมไทยนั้นอาจารย์เฉลิมพลได้พูดไปแล้วแต่ผมเห็นว่าขณะนี้เนี่ยความเลวร้ายอันนั้นยังอยู่แต่มันกำลังจะหมดไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้เพราะไอ้ตระกูลอุบาทที่ทำลายเจ้านั้นกำลังจะหลบพ้นไปจากแผ่นดินไทยจากที่พี่น้องทั้งหลายได้ฟังเราสองคนพูดถึงความเลวร้ายของสื่อหลักพี่น้องท้อใจไหมพี่น้องหมดกำลังใจไหมพี่น้องสิ้นหวังไหมพี่น้องไม่ควรสิ้นหวังพี่น้องไม่ควรหมดกำลังใจครับพี่น้องครับอาหรับสปริงต่อสู้ขึ้นมาได้เพราะไม่ใช่สื่อหลักแต่เป็นเพราะสื่อสังคมสื่อที่เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Twitterขณะนี้ในสังคมไทยคนที่ใช้ Twitter คนที่ใช้ Facebook ไม่ต่ำกว่า25ล้านคนสื่ออิทธิพลเหล่านี้กำลังมีบทบาทสำคัญต่อการประดุงสังคมไทยต่อการปฏิวัติสังคมไทยพี่น้องครับสื่อเหล่านี้แหละเป็นสื่อที่เราพึ่งได้ต่อไปเราไม่ต้องดูทีวีเราไม่ต้องซื้อหนังสือพิมพ์เรามาดูสื่อสังคมคือ Twitter และ Facebook ทุกคนจะแสดงพลังออกมาเพื่อล้มสื่อสังคมสื่อหลักที่สร้างความชั่วร้ายกับสังคมพี่น้องครับเรามีผู้ใช้สื่อสังคม25ล้านคนเราใช้ Facebook 25ล้านคนพี่น้องครับ25ล้านคนนี้ผมมั่นใจว่าเราสามารถล้ม15ล้านควายได้ครับตั้งแต่นี้ต่อไปพี่น้องนอกจากสื่ออย่าง Blue Sky นอกจากสื่อจาก T News นอกจากสื่ออย่าง STV นอกจากสื่ออย่างแบงค์อย่างไทยโพสต์นอกจากสื่ออย่างแนวหน้าแล้วเรายังมีสื่อสังคมที่มีคนใช้กว่า25ล้านคนลุกขึ้นมาช่วยประดุงสังคมไทยลุกขึ้นมาปกป้องสถาบันที่เคารพรักที่สุดของเราพี่น้องครับเราต้องประดุงความดีงามของสังคมเอาไว้เราต้องไล่ทุรราชจากแผ่นดินพรุ่งนี้มากันในมืดความมืดดินเพื่อมาไล่ทุรราชจากแผ่นดิน